โอเคครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมอาจารย์โดนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอินโทรเพลงหนึ่งนะครับนั่นก็คือเพลง Hotel California นะครับเป็นเพลงที่หลายคนรู้จักกันดีที่เป็นผมจะพูดถึงแค่อินโทรเท่านั้นอินโทรเนี่ยนะครับอินโทรเนี่ยเป็นเพลงที่หลายคนผมก็สงสัยตั้งแต่ตอนต้นมาว่าเอ๊ะจะเล่นยังไงก็ไม่เหมือนสักทีนะครับจริงๆพอได้เห็นของจริงเล่นที่เขาเล่นนะครับเนี่ยไว้นะครับก็คือเขาจะใช้คาโป้เนี่ยนะครับทาบด้วยมันถึงเวลาเก่าออกมามันเลยฟังออกมาดูเอ้ยเป็นเพลงนั้นจริงๆนะครับจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช่คาโป้มันอาจจะไม่เหมือนแต่ก็พอเล่นได้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงวิธีการเล่นเพลงนี้โดยใช้คาโป้ทาบที่ช่องที่7ไว้นะครับเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดเป็นเสียงเนี่ยนะครับมันจะเหมือนเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทาบเนี่ยมันอาจจะเล่นลำบากหน่อยนะครับเราก็มาดูกันก่อนว่าเพลงนี้นะครับมันจะประกอบด้วยคอร์ดอะไรบ้างอย่างแรกเลยผมจะถ้าเกิดคุณดูในหนังสือเพลงทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วยคอร์ดนี้นะครับ B minor นะครับ F sharp 7นะครับ A at 9มั้งแล้วก็ E แล้วก็ Gก็ดี E minor นะครับจริงๆแล้วเพลงนี้อยู่ในคีย์ B minor นั่นแหละครับแต่ทีเนี้ยก็ถ้าเกิดว่าพอใส่คาโป้ปุ๊บเนี่ยมันเลยจะต้องเปลี่ยนคีย์เล่นนะครับนะฮะหมายถึงว่ามันก็เป็นคีย์ B minor เหมือนกันแหละครับใครไม่ยังสงสัยเรื่องการใช้คาโป้นะครับลองไปดูในคลิปที่ผมให้สอนก่อนหน้านี้ก่อนเรื่องก่อนการใช้คาโป้นะครับทีนี้เรามาดูกันพอเราคาบช่องที่7ได้แล้วนะฮะพอเราคาบช่องที่7ได้นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับลองดูดีๆมันเหมือนกับการเราเล่นมีคนทาบด้วยนิ้วชี้ให้เราอะครับทีนี้มันก็เลยจะเปลี่ยนจากคอร์ด B minor ตัวเนี้ยครับก็แปลกลายเป็นจับเหมือนฟอร์มคอร์ด E minor ครับแต่จริงๆแล้วมันคือคอร์ด B minor นะครับถ้าลองดูดีๆเห็นมั้ยฮะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคอร์ดเปรียบเทียบให้ไว้นะครับตอนแรกคอร์ดแรกเป็น B minor ก็เปลี่ยนเป็น E minor นะฮะต่อไปคอร์ดที่2นะครับมันก็คือคอร์ด F sharp 7ทีนี้พอมันเปลี่ยนเป็นคอร์ดเป็นคีย์นี้นะครับมันจะกลายเป็นคอร์ด B7 B7 จับยังไงนะครับลองดูนะครับนี่นะครับช้าๆนะครับหลายคนไม่เคยจับฟอร์มคอร์ดนี้ก็รู้ไว้นะครับนะครับคอร์ด B7 นะฮะนะครับนี่คือคอร์ด B7 นะครับต่อไปนะครับคอร์ดเก่าเป็นคอร์ด A ใช่ไหมครับเราก็จับฟอร์มตอนนี้เราจะแบบเป็นฟอร์มคอร์ด D แทน D at 9นะครับต่อไปก็เป็นคอร์ดนะฮะเป็นคอร์ด A เป็น E นะครับเป็น E ทีนี้ผมก็เลยจับคอร์ดนี้ครับจับเป็นคอร์ดฟอร์มคอร์ด A แทน A at 9นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นคอร์ด G นะครับในคีย์เก่าเพราะนี้ผมมาเปลี่ยนเป็นคอร์ด C ซะแล้วก็ต่อไปในคีย์เก่าเป็นคอร์ด D นะครับก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด G ซะจับคอร์ด G อย่างนี้เลยแล้วก็ต่อด้วยคอร์ด E minor ในคอร์ดเก่าก็จะเป็นคอร์ดนี่นะครับ A จับเหมือนคอร์ด A minor และสุดท้ายจบด้วยคอร์ด F sharp 7ในคีย์เก่าแล้วก็เป็นคอร์ด B7 เหมือนเดิมครับช่องที่2ช่องที่1ช่องที่2แล้วครับสายมานะครับลองดูครับคอร์ดในคีย์ใหม่จะเป็นอย่างนี้ครับ E minor นะครับ B7 นะฮะนะครับแล้วก็มา D at 9 A at 9แล้วก็มาคอร์ด Cแล้วก็มาคอร์ด G แล้วคอร์ด E minor นะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นคอร์ด A minor แล้วก็คอร์ด B7 เห็นไหมครับเราก็จะได้ชุดคอร์ดนี้แล้วจริงๆแล้วอ่ะหลักการของการเกาเพลง Hotel เนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการเกาอยู่ในคอร์ดเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ผมสอนเนี่ยอาจจะ
จำฟอร์มคอร์ดให้ได้ก่อนวิธีการเกาเนี่ยเราไปฟังเสียงเกาในคอร์ดอีกทีมันจะได้ผลกว่าเพราะถ้าเกิดเราจำวูบเกายังไงเนี่ยมันจะจำค่อนข้างเยอะนะครับเราเริ่มด้วยคอร์ดแรกกับคอร์ดอีมินอร์นะครับดีดพร้อมกันดีดหรือดีดไปเลยทีเดียวเนี่ยหรือดีดอย่างนี้ก็ได้ครับอีกทีนะครับแล้วก็มาดีดสาย3แล้วก็มาตรงนี้เราลงต่อด้วยคอร์ดบีเซเว่นทีนะครับสาย3แล้วกดลงช่วงสาย3อีกทีนึงช่วงที่2แล้วก็ B7 แล้วก็ต่อด้วย D at 9นะครับเกาได้ตามฟิลนะครับถ้าเรากดถูกเสียงมันจะคลายนะครับแล้วก็มา A at 9แล้วก็ต่อด้วยคอร์ด4แล้วก็มานี่นะครับใช้วิธีการดีดสาย4คอร์ดสาย2คอร์ดสาย2แล้วก็มาสายเปล่าสาย3แล้วก็มาด้วยคอร์ด G อีกทีนะแล้วก็ต่อด้วยคอร์ด A minorก็ B7 นะครับลองจำคอร์ดได้ก่อนเริ่มด้วยคอร์ดแรกนะครับ E minor ทวนอีกทีเชื่อมด้วยโน้ตนิดนึงรอด้วยคอร์ด B7 แล้วก็ต่อที่ D at 9 A at 9คอร์ด Cสาย4เคาะแล้วก็สาย3เห็นมั้ยนะเห็นมั้ยครับเนี่ยครับคลิปเนี้ยมันก็จะได้เป็นแบบที่ผมบอกแล้วนะครับเนี่ยนะครับลองดูนะครับหลักการการใช้คาโปกับเพลงนี้นะครับรับรองว่าถ้าเล่นได้ตามที่ผมบอกเสียงจะเหมือนค่อนข้างเหมือนแล้วเล่นแล้วจะมันใช่จริงๆนะครับลองดูนะครับเนี่ยผมคิดว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ฝาก Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับผม